จดเสร็จหรือยังจ้าลูกยังค่ะจดได้จดได้ลูกตัวอย่างสิบสามคูณกับสิบสี่เราจะมาดูวิธีทำวิธีแรกนะคะพร้อมยังลูกถ้าเสร็จแล้วแจ้งคุณครูนะคะวันนี้ทำไมห้องเราเข้า4คนเองเหรอลูกไปไหนหมดเนาะเงินมันไม่ว่างเลยครูติดภารกิจเหรอลูกพอหนูจดเสร็จแล้วหนูวางปากกานะลูกนะแล้วดูวิธีคิดนะลูกเราจะได้คิดได้เสร็จหรือยังจ๊ะดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งของเราคือเอาตัวท้ายหลักหน่วยคูณกันตัวท้ายหลักหน่วยคืออะไรลูกตัวตั้งคือ3ตัวคูณคือ4ก็คือ3คูณกับ4ได้เท่าไหร่คะ3คูณกับ4ได้เท่าไหร่ลูก12ค่ะ3คูณ4เท่ากับ12เราก็มาใส่2ใส่เลข2โอ้เลขคุณครูไม่สวยเลยเอ้าลบไปหมดแล้วกลับไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราจำสูตรได้อยู่เนาะ10 3 คูณ 14 13 คูณ 14 นะคะ เราได้ 12 เราก็ใส่ 2 ตัวทดเราเท่าไหร่ลูกตัวทด 1โอเคขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ทำไงคะเอาตัวกลางเอาหลักหน่วยบวกกันคำตอบตัวกลางเอาหลักหน่วยคูณกันก็คือเอาหลักหน่วยบวกกันก็คือ3บวกกับ4ได้เท่าไหร่ลูก3บวก4ได้7ใช่ไหมคะเราก็ใส่7เราใส่7ต่อไปขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่3ตัวหน้า1บวกตัวทดแสดงว่าอะไร1คูณ1ก็ย่อมได้1ใช่ไหมลูกตัวหน้าเขาบังคับเลยว่าถ้า10กว่าจะต้องเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลข1
มันจะได้1ข้างบนใส่ตัวกลางเพราะเป็นตัวทศใช่ไหมคะคราวนี้เราเอาตัวเลขมาบวกกันเราจะบวกกันนะคะเวลาบวกตรงนี้ได้เท่าไหร่2บวก0ได้2 7บวก1ได้8 1ไม่มีดึงตัวมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูก180 2โอเคไหมตัวต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองของเราคือ10กว่าเราเอาอะไรดีเนาะตัวอย่างที่สองเราคืออะไรลูกเอาอะไรดี12คูณ16โอเค12คูณ16ได้เท่าไหร่เอาละคราวนี้ขั้นตอนที่1เราทำไงคะเอาหลักหน่วยมาคูณกันก็คือ2คูณกับ6ได้เท่าไหร่ลูกได้12เราก็ใส่2ทด1ใส่2เหมือนเดิมลด1ไว้ต่อไปขั้นตอนที่2เอาอะไรคะเอาหลักหน่วยทั้งคู่มาบวกกันเพื่อให้เป็นคำตอบตัวกลางก็คือ2บวกกับ6เท่ากับ8เราก็ใส่8ใส่นะคำตอบตรงกลางนะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายอะไรคูณกับ1ก็ย่อมได้1เห็นมั้ย1คูณ1ก็ต้องได้1เพราะฉะนั้นเราใส่1ต่อไปเอามาบวกกันหลักหน่วยเรามีไหมคะหลักหน่วยเราไม่มีใช่ไหมดึง2ลงมา1บวก8ได้91ไม่มีดึงลงมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูก192โอเคเริ่มง่ายขึ้นหรือยังเริ่มง่ายขึ้นไหมลูกเริ่มง่ายขึ้นเราลองทำดูแบบฝึกหัดแบบนี้เราลองทำนะลูกนะเอากี่ข้อดีเอา6ข้อพอพร้อมยังเดี๋ยวคุณครูเขียนให้แล้วเราจะได้ช่วยกันฝึกทำนะลูกนะวันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกลูกมีคนมาตรวจโรงเรียนแต่เช้าเมื่อกี้ที่เธอเห็นน่ะมาจากจังหวัดนะลูกนะคนจังหวัดนะมาตรวจเราเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเปิดโรงเรียนวันที่1ลูกเอาครูสรุปเปิดเรียนวันที่เท่าไหร่วันที่1จ้ะหัด
วันนี้เรามี6ข้อนะคะลงมือทำค่ะเสร็จแล้วแจ้งเลยนะลูกนะค่ะยังไม่เสร็จเลยครูค่ะไม่ว่ากันครูพักหน้าจอเฉยๆนะลูกคุณครูนั่งดูหนูอยู่นะThank you.
เสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วเนาะอ้าวมาดูข้อที่หนึ่งพิมพ์มาช่วยแม่ก่อนขั้นตอนแรกทำอะไรลูกเอาสามได้จ้ะเออสามคูณสองได้ขั้นตอนที่สองตัวเลขคำตอบตรงกลางก็คือเอาสองบวกกับสามเป็นห้าหลังจากนั้น1คูณ1ก็ตั้งได้1ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูก156เพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวทศใช่ไหมคะวรรณนาข้อ2ลูกเอาขั้นตอนแรกคือเอา4คูณ5ได้ใช่ใส่0เราทด2ไว้ในใจก่อนเนาะค่ะต่อไปอีก4บวก5ได้9ใส่9อย่าลืมนะ9ต้องมาบวกกับ2ที่เรามีไหมนะ1คูณ1ได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่อ้าวตอบ210โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมาก210ต่อไปข้อ3นัชชานัชชาดูข้อ3ขั้นตอนที่1คือเอา6คูณ1ได้6 1บวก6ได้7ข้อนี้ไม่มีตัวทศเพราะฉะนั้น1คูณ1ก็ต้องได้1ถูกไหมคะค่ะเออข้อ4การกวินการกวินเปิดเลยลูกขั้นตอนที่1เอาอะไรคูณอะไรลูก2คูณ4ได้8ใช่ไหมคะค่ะ2บวก4ได้6 1คูณ1ได้1ครับ1เยี่ยมมากต่อไปนิติกร2คูณ5ได้10ใส่0ทด1ไว้2บวก5เป็น7รวมตัวทดอีก1เป็น8คิดง่ายๆเลยแล้ว1คูณ1ได้1โอเคไหมคะถูกไหมลูกต่อไป5 6 3 10ใส่0ทด3 6บวก5ได้เท่าไหร่ลูก11ก็เป็น12 13 14ใส่4ทด1 1คูณ1ได้1บวกตัวทดอีก1เป็น2โอเคอย่างถูกไหมคะเด็กๆถูกไหมลูกถ้าถูกแล้วเด็กๆส่งมาในไลน์นะลูกนะส่งมาในไลน์เลยลูกมันมีเวลาอีก17นาทีแม่จะให้หนูพักก่อนลูกไปเข้าห้องน้ำกินข้าวรอคุณครูแอมนะคุณครูแอมกำลังสอนอยู่อีกห้องนึงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีลูก